ศูนย์การทหารปืนใหญ่จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่ทหารกองประจำการที่ได้รับใช้ประเทศชาติมาตลอด2ปีเต็มนำไปเพาะปลูกขยายต่อยอดในชุมชนหลังปลดประจำการพลตรีพิสิทธิ์ปัญญาณะผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการดีเด่นและสวนสนามเพื่ออำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดหน่วยขึ้นตรงของศูนย์การทหารปืนใหญ่รุ่นปี2565ผลัดที่1จำนวน175นายที่ได้เสียสละเข้ามารับราชการเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติมาเป็นเวลา2ปีเต็มเพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จนครบกำหนดปลดประจำการและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูด้วยการเข้ากระทำพิธีดังกล่าวอย่างสมเกียรติโอกาสเดียวกันนี้ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังได้เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายภูมิพลต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้แก่ผู้แทนหน่วยของน้องทหารที่ปลดประจำการได้นำกลับไปเพาะปลูกขยายพันธุ์เพื่อใช้สำหรับการบริโภคในครอบครัวและหมู่บ้านของตนเองซึ่งกำลังพลทุกนายต่างมีความปิติยินดีซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชและมีพระราชประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้มีเมล็ดพันธุ์พืชที่ทนทานต่อโรคให้ผลผลิตดีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ทั้งนี้ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังได้นำกำลังพลที่เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะนำเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับไปปลูกไว้บริโภครวมทั้งแบ่งปันผลผลิตภายในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อปลูกในรุ่นลูกต่อไปตามพระราชประสงค์ทุกประการ